كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون โอ้ท่านนี้ครับต้องนะชื่นชมนะเพราะว่าบอกว่าอยากให้ลูกเนี่ยได้ไปเรียนที่มะดีนะห์อัลญะมีอ์อิสลามิยะห์เนี่ยนะครับต้องทำอย่างไรครับนะแล้วก็เขาบอกว่ายากไหมไปเรียนมะดีนะห์ยากไหมนะครับโรงเรียนอาจารย์มีทุนไปมะดีนะห์ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดคือเรื่องของการไปเรียนหรือไปศึกษาต่อที่มาดีนะเนี่ยมันจะต้องไปเป็นลักษณะของมหาวิทยาลัยปิดก็คือต้องรับทุนของรัฐบาลประเทศซาอุดิอาระเบียเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราจะไปโดยทุนของเราเองสมมติอาจารย์รอมฎอนมีฐานะมีอพาร์ตเมนต์มีอะไรต่ออะไรมีสตังค์ละส่งลูกไปส่งลูกไปเรียนได้สบายเลยแต่ว่าที่นู่นเขาไม่มีที่ให้เรียนเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่เขาสร้างขึ้นนะครับโดยทุนของรัฐบาลงบประมาณรัฐบาลแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเริ่มต้นในการสถาปนามหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่มจากเงินตะบะรั่วเงินวากัฟฉะนั้นเขาก็สงวนไว้เฉพาะทุนนะครับไม่เปิดโอกาสให้ไปเรียนด้วยทุนเองเลยแม้กระทั่งประชาชนของนักเรียนของซาอุดิอาระเบียเองที่มาเรียนก็ต้องเป็นเด็กทุนเท่านั้นนะครับส่วนจะทำอย่างไรนะพี่น้องก็ต้องเรียนให้จบหลักสูตรซานาวีซะก่อนนะครับเพราะอย่างน้อยๆก็ต้องมีชาฮาดะเอกสารแสดงคุณวุฒิของนักเรียนนะครับที่จบอย่างน้อยๆหลักสูตรซานาวีไปเพื่อที่จะไปศึกษาต่อหรือไม่ฉะนั้นก็เป็นหลักสูตรเทียบเท่าก็ได้หรือถ้าไม่มีหลักสูตรซานาวีก็เป็นหลักสูตรมุตะวัซซิดนะครับไปก็ไปศึกษากับเขาได้นะก็มันอยู่ที่แล้วแต่กรณีแล้วแต่สถาบันที่ลูกของพี่น้องสำเร็จการศึกษายากไหมไอการไปเรียนเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่าพี่น้องจะต้องใช้ความสามารถพอสมควรโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เขาค่อนข้างจะคัดสรรนิดนึงนะครับคัดสรรนิดนึงมาก่อนนี้เขาค่อนข้างจะเปิดโอกาสให้นะยื่นเอกสารไปแล้วก็เขาพิจารณา1ปี2ปีอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็ตอบมาบางทีเราไม่ได้สำเร็จการศึกษาอะไรโดดเด่นอะไรมากนะแต่ว่าเขาเห็นโอ้เนี่ยอาจารย์รอมฎอนนี่มาจากสมมติมาจากสุรินทร์มาจากบุรีรัมย์โอ้จังหวัดพวกนี้ไม่มีดูอาร์ตเรียนไม่ดีบางทีไม่เขาเห็นความสำคัญของการเผยแพร่เขาก็ส่งไปนะครับรุ่นผมเนี่ยมีหลายคนเลยนะครับเป็นเด็กกรุงเทพมหานครแต่ว่าเวลาท่านก็ย้ายทะเบียนบ้านย้ายไปอยู่ไกลๆย้ายไปอยู่นครนายกย้ายไปอยู่ที่ไหนแต่ที่ไหนกันเพราะเขาเห็นโอ้โหนี่มาจากนครนายกอุ้ยคนนี้มาจากที่ไหนแต่ที่ไหนเอาเลยให้ทุนลูกผมอยู่ทุนโคราชพอกลับมาแล้วอยู่กรุงเทพหมดเลยนะโรงเรียนอาจารย์มีทุนไหมโรงเรียนผมไม่มีทุนแต่มีโควต้าที่เขารับพิจารณาทุนคือผมไม่มีทุนให้ทุนมาดีนะผมไม่มีให้ที่ไหนก็ไม่มีให้อ๋อหมายถึงว่าไม่มีทุนให้แต่ว่าไม่มีทุนให้แต่ว่าเราเป็นโรงเรียนที่ได้รับมออาดาละและเขาก็รับนักเรียนของเราเนี่ยเข้าสอบชิงทุนกับเขามออาดาละคืออะไรอาจารย์มออาดาละคือการเทียบวิทยาฐานะให้นะครับรับรองคุณวุฒิว่าผู้ที่มัธยมปลายที่โรงเรียนอาจารย์สามารถโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ได้รับรองวิทยาฐานะผู้ที่ถือเอกสารสิทธิ์ของโรงเรียนที่จบวุฒิบัตรหรือคุณวุฒิของโรงเรียนไปเนี่ยมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าโรงเรียนของเขาครับเขาก็ให้นักเรียนของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เรายื่นไปก็ทั้งหมดประมาณ5คนประ5คนเขาก็รับปากว่าอินชาอัลเลาะห์จะพิจารณาให้เราอย่างน้อยก็2ทุนเขารับปากเอาไว้นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาครับถ้าพี่น้องก็นะส่งลูกไปคือตอนนี้เรียนให้เขาเรียนให้เข้าใจจะไปเรียนที่ไหนก็ถ้าเขาเข้าใจศาสนาแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็ง่ายครับคนไม่เข้าใจศาสนาไปได้มาดีนะกลับมาเป็นคณะเก่าอย่างเก่ากลับมาต้านซุนนะห์อีกก็มีไปมาดีนะฉะนั้นพี่น้องเนี่ยตั้งแต่เมืองไทยเนี่ยเลือกโรงเรียนที่จะสอนให้เขาเป็นซุนนะห์ตั้งแต่เมืองไทยไปเลือกโรงเรียนที่มันดังเด็กมันเยอะแต่มันคณะเก่าแล้วก็พอขึ้นไปมาดีนะห์ก็เป่าหูไปกินทุนเขาอย่างเดียวนะไปเอาเงินเดือนเขาอย่างเดียวนะอย่าไปเป็นซุนนะห์กับเขานะลูกศิษย์กลับมาก็มาเป็นตะคณะเก่าไม่ได้สอนซุนนะห์อะไรเลยบางโรงเรียนเนี่ยผมเห็นมีคนเดียวเปลี่ยนมาเป็นซุนนะห์อันหรอแล้วพูดกับเนออีกอ่า
เอ๊ะคุณๆน่ะเดินอ่า